ัดต้อมนะครับวันนี้ก็พามากับฮาร์ลีย์อีกแล้วสปอร์เตอร์พันสองนะครับเครื่องนี้มาพูดถึงปัญหาของมันนะครับตอนนี้เราเจอปัญหาเครื่องนะครับตัวนี้ก็คือก้านกระทุ้งนะครับก้านกระทุ้งแล้วก็ตัวปอกก้านกระทุ้งนะครับมันหักสาเหตุนะครับเนี่ยปอกก้านกระทุ้งมันหักคู่หนึ่งนะครับข้างหลังสาเหตุที่มันหักนะครับก็คือลูกตัวไอ้โรลเลอร์เนี่ยครับลูกปืนที่มันอยู่แคมป์นะครับมันลูกปืนแตกพอลูกปืนแตกปุ๊บมันเบี้ยวมันก็เลยไปงัดไอ้ตัวเนี้ยฝาเนี่ยแตกเราก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยวันนี้จะพามาแกะเครื่องนะครับแกะฝาบนแกะเครื่องเพื่อจะเปลี่ยนโรลเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนโรลเลอร์ของใหม่นะครับเพิ่งเดินมาใหม่ๆเลยอันนี้มันของเก่าเนี่ยเราได้ดูแล้วนะครับมันเปลี่ยนลูกปืนมาแล้วครั้งนึงก็เลยแบบทำให้ไม่ทนด้วยแล้วก็แตกผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วข้างหนึ่งเมื่อวานนะครับตัวนี้นะครับเราได้กัด CNC ขึ้นมาใหม่นะครับให้ลง CNC เขากัดขึ้นมาใหม่นะครับคู่หนึ่งเพราะว่ามันหาพวกเนี้ยมันก็ชอบแตกเหมือนกันของสปอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับมันชอบแตกนะครับเราก็กัดเป็นมินิมอันลอยมาเลยนะครับเพื่อความทนทานด้วยแล้วก็เป็นอะไหล่ทดแทนนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนนี่แหละจะมาแกะให้ดูนี่ว่าก้านกระทุ้งเนี่ยมันแกะยังไงอะไรเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนตัวก้านกระทุ้งนะครับไปชมกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะ เดี๋ยวแกะฝาบนก่อนเลยอันดับแรกนะครับเราก็ต้องแกะฝาบนแล้วก็แกะก้านก่อนเป็นยังไงเมื่อวานก็ได้เปลี่ยนไปตัวหลังไปแล้วคู่หนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะครับก็เลยวันนี้ว่าจะมาเปลี่ยนคู่หน้าก็เลยถ่ายคลิปให้ดูพออันดับแรกก็ถอดฝาออกมาก่อนเนาะเราจะเปลี่ยนโรลเลอร์กระเดื่องตัวนี้เนาะจะตั้งวาล์วจะอะไรก็ช่างมันก็ต้องถอดฝาออกมาก่อนครับพอถอดฝาออกมาแล้วเรามาถอดก้านนะก้านมันก็จะมีหูให้เราเนี่ยเราดึงลงข้างล่างมันจะเป็นสปริงนะครับจะเป็นสปริงดึงลงข้างล่างแล้วก็ดันลงมาได้เลยตรงบนเราถอดก้านได้แล้วก็มาถอดตัวเสาตัวบนเองอันนี้คือโรลเลอร์ที่เราจะเปลี่ยนครับนี่นะครับตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับเป็นโรลเลอร์ระบบของมันก็คือมันก็จะมีแคมอยู่ในเนี้ย2ตัวแคมสูบหลังแคมสูบหน้าเราจะอธิบายทีละสูบดีกว่าแคมอยู่ในเนี้ยคู่นึงนะครับก็จะเนี่ยมันก็จะไปเตะลูกโรลเลอร์ตัวเนี้ยดันขึ้นมานะครับผ่านตัวนี้แล้วก็ไปเตะก้านกระทุ้งนะครับก้านแคมก็เตะขึ้นมาใช่ไหมก้านกระทุ้งก็ไปงัดกระเดื่องวาล์วกระเดื่องวาล์วก็เปิดวาล์วนะครับง่ายๆระบบเหมือนรถไถเลยระบบไม่เหมือนรถไถเลยโอเคเดี๋ยวจะเราก็จะเปลี่ยนละใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเช็ดซะหน่อยThank you.
ก็เราได้ประกอบเสร็จแล้วตั้งวาล์วตั้งอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทลองหมุนเครื่องดูว่ามันเนี่ยเหตุชนอะไรไหมถ้าใครอยากฟังเสียงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเดินสายไฟเสร็จถ้าใครอยากได้ยินเสียงก็อยากมาถ่ายคลิปให้ชมอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเดินสายไฟก่อนแล้วก็ขี่ให้ชมขี่ให้ชมอยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วสิ